รำลึก33ปีสืบนะคะเสถียรการจากไปที่ไม่เคยสูญเปล่าวันที่1กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันครบรอบวันจากไปของสืบนะคะเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนักวิชาการนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นชายผู้เสียสละเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมาสนใจปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังสืบเป็นบุคคลแถวหน้าในการคัดค้านหลายเรื่องเช่นโครงการสร้างเขื่อนน้ำโจรคัดค้านการขอสัมปทานป่าเพื่อทำไม้อัดและตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับแก๊งพานล่าสัตว์บุกรุกทำลายป่าซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหาลุมแล้วเกินกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างเขาจะสะสางจึงยอมสละชีวิตเพื่อจุดประกายให้คนรุ่นหลังหันมาใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังการจากไปของสืบไม่ได้สูญเปล่าค่ะเพราะเสียงปืนของเขาดังไปถึงหัวใจของผู้คนหลากหลายอาชีพที่มีใจรักธรรมชาติเขาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านเรศวรและห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2534ภาครัฐออกนโยบายรักษาผืนป่าตามโมเดลป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนมีจิตอนุรักษ์จนเกิดมูลนิธิสืบนะคะเสถียรแม้วันที่1กันยายน2533จะเป็นวันจบชีวิตของสืบนะคะเสถียรแต่ถือเป็นการเริ่มต้นของสัญลักษณ์ความมุ่งมั่นจริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำให้วันนี้ยังมีความหวังในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสมบูรณ์ต่อไป